ขออนุญาตแนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบนะคะณัฐพลินวิเศษนะคะ Senior Pre-sales นะคะของบริษัทResCool Thai นะคะจริงๆบอกว่าบริษัท ResCool Thai ของเราเองนะคะเราเป็น Principal Partner นะคะกับทางบริษัท IFS นะคะโอเคนะคะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่อยากจะมาแชร์ก็คือ5เทรนด์เทคโนโลยีนะคะที่สำหรับนะคะธุรกิจนะคะอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตนะคะนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะคะก็อยากจะแชร์ภาพนี้นิดหนึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นผลสำรวจนะคะของ IDC นะคะที่เขาบอกว่าในอีก1ถึง2ปีข้างหน้านะคะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยจะโดน disrupt นะคะจาก5สิ่งเหล่านี้นะคะ1ก็คือในเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะถึง 61%ถัดมาก็คือในเรื่องของการโจมตีจากไซเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ malware ransomware นะคะตรงนี้ก็จะเกิดเพิ่มขึ้นถึง 48% นะคะถัดมาก็คือในเรื่องของตัว supply chain นะคะที่มันผันผวนนะ 42% นะคะแล้วก็ต้นทุนนะคะของวัตถุดิบเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นอีก 42% เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้าย 24% สำหรับความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการนะคะของแต่ละองค์กรเองนะคะทีนี้เนี่ยพอเราเห็นเทรนด์แบบนี้แล้วว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้นะคะและเราเตรียมการอย่างไรนะจริงถ้าพูดถึงในเรื่องของการรับมือนะเทคโนโลยีก็คงจะเข้ามามีส่วนนะคะแต่พอเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะหรือสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราก็คงจะนึกถึงสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะซึ่งหลายคนก็บอกว่าพอพูดถึงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็เราทำอยู่แล้วนะคะเราทำอยู่เราทำต่อนะคะหรือใดๆก็ตามซึ่งตรงนี้เราจะวัดจากอะไรนะคะว่าเรามีแมชชูริตี้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะคะเราก็จะแสดงให้เห็นถึง maturity นะคะในการทำ digital transformation ขององค์กรเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในสเตจไหนนะคะจริงๆถ้าเริ่มจากซ้ายมือนะคะสเตจแรกเลยเราเรียกว่าเป็น ad hoc คำว่า ad hoc แปลง่ายๆก็คือตอนนี้เรายังไม่มี vision นะคะที่จะใช้ตัวดิจิทัลในองค์กรเลยด้วยซ้ำนะคะถัดมาเนี่ยในสเตจที่2ก็คือ opportunisticนะคะตัวนี้ก็คือความหมายคือเราเริ่มมี initiative แล้วแหละมีแนวทางแล้วว่าอยากจะเอาดิจิตอลเข้ามาใช้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ในส่วนไหนใช้อย่างไรนะคะสเตจถัดมาคือตัว repeatable นะคะอันนี้ก็คือมีการนำเทคโนโลยีนะคะนำสื่อดิจิตอลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้แล้วแต่เราก็ยังคงใช้ไม่ครบทุกภาคส่วนนะในองค์กรของเราเองนะคะยังขาดความเชื่อมโยงกันอยู่นะสเตจที่4ถัดมาก็คือเป็นสเตจที่เรียกว่าเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นแนวทางนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นหลักและสำหรับองค์กรของเราและก็สามารถสร้างความสอดคล้องนะคะกันเองในองค์กรได้นะคะด้วยดิจิตอลต่างๆสเตจสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการออพติไมซ์ออพติไมซ์ในที่นี้นั่นแปลว่าเราสามารถนำดิจิตอลตรงนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำผลกำไรที่มันเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในแง่ของการ improve ในด้านของกระบวนการแล้วก็การสร้าง business model ใหม่ๆนะคะด้วยสื่อดิจิตอลต่างๆเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด5สเตจนะคะซึ่งผลสำรวจของ IDC น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่ามีแค่ 3% เท่านั้นเองที่อยู่ในสเตจแรกที่เรียกว่าเป็น ad hoc และมีมากถึง 46% ที่บอกว่าเราอยู่ในสเตจที่เป็น manage เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาสำรวจนะคะในองค์กรเราเองและเรามองย้อนกลับมาว่าเราอยู่ในสเตจไหนถ้ามันอยู่ใน3สเตจแรกนะคะนั่นแปลว่าเรา behind นะdigital transformation journey ละนะคะเราก็ต้องเร่งปรับตัวนะคะเพราะอะไรเพราะการที่เราอยู่ใน3สเตจแรกเนี่ยมันมีโอกาสอย่างมากที่ผลกำไรนะคะขององค์กรของเราเนี่ยจะลดลงในอนาคตนะคะดูจากแท็บสีม่วงเข้มนะคะนั่นก็คือการลดลงของผลกำไรในขณะที่2สเตจสุดท้ายนะคะจะมีแต่การเพิ่มผลกำไรขององค์กรเท่านั้นเองทีนี้แล้วพอเราบอกว่ามี5สเตจเราอยากจะใช้และเทคโนโลยีนะคะดิจิตอลอะไรบ้างที่จะเข้ามาช่วยองค์กรนะคะวันนี้เลยอยากจะเข้ามาแชร์นะคะ5เทรนด์นะคะของ Enterprise Technology Trend นะคะสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะการผลิตภาพนี้นะคะ
ที่ดึงมานะคะจะเป็น top 5นะคะ enterprise technology trend นะคะใน 1-2 ปีข้างหน้าต้องย้ำว่าเป็นอนาคตอันใกล้นะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง5นะคะหัวข้อตรงนี้ถ้าอ่านกันเร็วๆเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะก็คงจะคุ้นชินอยู่แล้วนะคะบางองค์กรก็นำมาใช้แล้วด้วยซ้ำนะคะอย่างในข้อแรกนะคะก็คือเทรนด์ในส่วนของตัว RPA เนาะใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 58% นะคะอันนี้คือเทรนด์แล้วก็ในส่วนของการนำคลาวด์มาใช้งานนะถึง 56% นะคะแล้วก็การนำ IoT Digital Twin มาใช้อีก 45% แล้วก็ส่วนสุดท้ายการนำ AI แล้วก็ Machine Learning มาใช้อีก 33% นะคะพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ที่อยากจะมาแชร์นะคะทุกคนก็คงจะเข้าใจ definition ความหมายของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่า use case นะคะที่จะนำมาใช้ถ้าเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะคะเราจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างไรนะคะเริ่มจากในส่วนของตัว process automation หรือว่าตัว RPA นะคะจริงๆชื่อมันตรงตัวมากเลยค่ะก็คือ robotic process automation นะก็คือเอาโรบอทนะเข้ามา automate process หรือกระบวนการขององค์กรนะที่เราทำเป็นรูทีนงานซ้ำๆงานถึกๆที่ต้องทำเยอะๆแบบรูทีนนะคะเราสามารถเอาบอทเนี่ยเข้ามาทำงานแทนคนได้นะคะเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าการทำงานที่มันรวดเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอทเขาจะไม่มีเหนื่อยไม่มีเบื่อเนาะก็คือเอาเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันคงจะเป็นเบสิกและที่เราจะมานั่งฟังเรื่อง RPA นะคะวันนี้ก็เลยขอแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงโดยการมาเล่าในเรื่องของตัว robotic automationrobotic automation คืออะไรนะคะจริงๆแล้วมันหมายถึงการเอาโรบอทจริงๆเนี่ยเลยนะคะเข้ามาใช้นะในกระบวนการทำงานนะคะขององค์กรที่เป็นธุรกิจการผลิตเนาะก็คือยกตัวอย่างเคสนะคะของลูกค้ารายหนึ่งนะคะชื่อว่าบริษัทเชียร์แพ็คนะคะบริษัทเชียร์แพ็คเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตนะคะบรรจุภัณฑ์แบบซองเนี่ยชั้นนำนะบริษัทเขาแล้วก็โรงงานเขาเนี่ยอยู่ที่นอร์ทอเมริกานะคะเขามีการผลิตเนี่ยบรรจุภัณฑ์แบบเนี้ยมามากกว่า 4,000 ล้านซองแล้วนะคะแต่บังเอิญว่าเขาพบประสบปัญหาก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะคะยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานขาดแคลนมากนะคะเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เอาบอทนะคะเข้ามาช่วยนะคะในกระบวนการของการผลิตของเขาได้นะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพโซลูชันตรงนี้ก็คือเจ้าตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับนะคะเรียกขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นตัวโรบอทนะคะหรือว่าเจ้าบอทละกันไอ้เจ้าบอทตัวเนี้ยเขานำเข้ามาใช้เพื่อทำการย้ายนะคะ material แล้วก็ product นะคะที่อยู่ตลอดกระบวนการผลิตของบริษัทนี้เลยนะคะวิธีการทำอย่างไรนะคะเขาเอาเจ้าตัวบอทตัวเนี้ยกลไกการทำงานของมันก็คือมันจะต้องมีตัวเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวสแกนเนอร์แล้วก็ทำงานร่วมกับกล้องที่เป็น 3D นะเพื่อที่จะไปจับแล้วก็ทำการหยิบตัวแมทเทอเรียลตรงนี้แล้วก็เดินไปตามลายผลิตนะคะเพื่อที่จะไปวางในอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากการเอาเจ้าตัวบอทตัวนี้เข้ามาใช้นะคะข้อดีก็คือเขายังทำงานร่วมกันกับตัวระบบ ERP ด้วยนะคะการทำงานร่วมกันกับตัวระบบ ERP ก็คือเขาใช้ตัว ERP เนี่ยในการวางแผนการผลิตนะคะแล้วเจ้าตัว ERP เนี่ยก็จะเหมือนมีการจัดสเกดดูเนาะว่าในแต่ละใบสั่งผลิตเนี่ยในคลิกสเตชันที่1ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่สเตชันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเขาจะส่งทาสตัวเนี้ยไปให้เจ้าบอทนะคะเพื่อที่จะไปเก็บชิ้นงานนะในขั้นตอนที่1หรือสเตชันที่1และนำไปส่งในสเตชันที่2 3 4จนออกมาเป็น FG นะคะแล้วก็เก็บเข้าคลังไปเขาใช้ตัวเนี้ยเข้ามานะคะช่วยในกระบวนการตรงนี้เนาะและเขาก็มีความคาดหวังว่าในปีแรกเนี่ยเขาจะสามารถเซฟนะคะต้นทุนไปได้ถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะที่สำคัญก็คือพอเราพูดบอกว่าเราเอาบอทเข้ามาใช้เนี่ยเราก็คงจะกลัวว่าแล้วแรงงานหรือว่าคนงานที่ทำอยู่เนี่ยจะไปอยู่ไหนต้องบอกว่าของเชียร์แพ็คเขาไม่ได้มีการเลิกจ้างงานเลยแม้แต่คนเดียวนะคะเขามีการพัฒนาสกิลหรือว่าปรับปรุงทักษะของพนักงานที่เคยอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยให้ไปอยู่ในส่วนงานที่มันเขาเรียกว่าเป็นอัพสกิลมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็สามารถที่ใช้งานตรงนี้ได้อีในส่วนถัดมานะคะเมื่อกี้ที่เกริ่นไปเนาะมันก็คือการเอาบอทเข้ามาใช้แล้วมันจะมีเรื่องของตัวเซ็นเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยจริงๆแล้วหลักการทำงานของมันก็คือตัว Internet of Things นะคะหรือว่า IoT เนาะ
แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมเราก็คงจะคุ้นชินกับคำว่า IIoT นะหรือ Industrial Internet of Things นะคะซึ่งเคสในวันนี้เนี่ยที่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็คือรูปแบบการทำงานเนอะของ IoT เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการใช้งานพวกตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ตัว IoT เนี่ยเพื่อที่จะไปคอนเน็กต์นะคะกับพวกแอสเซทหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าพวกเครื่องจักรของเราเนี่ยแหละที่อยู่ในโรงงานนะคะและสามารถที่จะทำการแคปเจอร์นะคะสามารถที่จะแทร็กแคปเจอร์ข้อมูลแทร็กข้อมูลส่งข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของรายละเอียดของแอสเซทแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราเอาเซ็นเซอร์เนี่ยไปติดอยู่ที่เครื่องจักรของเราในหลายๆตัวนะที่อยู่ในรายการผลิตนะคะทีนี้เราก็จะสามารถรับรู้ได้เลยว่าเครื่องจักรแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่นะคะมีความเคลื่อนไหวการสั่นสะเทือนเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำการคอลเลกต์ข้อมูลนะแล้วก็ทำการส่งข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเข้าสู่ในตัวระบบแพลตฟอร์มตัว ERP เพื่อทำการวิเคราะห์นะคะซึ่งสิ่งที่เราแคปเจอร์มาเนาะมันจะมีทั้งการบอกว่าแอสเซทตัวเนี้ยหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนถูกเก็บอยู่ที่ไหนนะคะแล้วสเตตัสอย่างที่เกิดไปเช่นความดันอุณหภูมินะคะการสั่นสะเทือนความชื้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายมันก็คือสามารถที่จะวางแผนในการซ่อมบำรุงได้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีนะของการนำ IoT เข้ามาใช้นะคะแล้วก็คอนเนคกับพวกเครื่องจักรแล้วก็แอสเซทของเราเองเนาะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสมมุติว่าเรามีเครื่องจักรนะคะหน้าตาประมาณนี้อยู่เนาะเราก็สามารถที่จะเอาตัวเซ็นเซอร์เนี่ยไปตรวจจับเนาะดูได้เลยว่าตอนนี้มันมีการสั่นสะเทือนเท่าไหร่นะคะ flow rate เป็นอย่างไรอุณหภูมินะคะความดันเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยในกลุ่มของการผลิตเนี่ยก็คงจะมีคนที่เข้าไป collect ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ข้อดีตัวนี้คือพอเราเอา IoT มาใช้เนี่ยเราไม่ต้องไปเดินเก็บข้อมูลนะข้อมูลมันจะเข้าแบบ real timeนะคะหลังจากที่ข้อมูลเข้าแบบเรียลไทม์นะคะข้อดีของมันก็คือเมื่อไหร่ที่มันเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆเนี่ยมันสามารถที่จะโชว์อะเลิร์ตนะคะอะลาร์มบอกเราได้ว่าเครื่องจักรตัวนี้เกิดปัญหานะคะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมนะคะเรียกทีมงานเข้าไปนะคะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะรวมถึงเราสามารถรับรู้ได้ด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยมันวันไหนเวลาอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเราจะต้องมีการวางแผนนะคะว่าเราจะต้องมีการซ่อมบำรุงเราจะสามารถตั้งสเกจด้วยเขาได้นะคะว่าถึงรอบในการที่เราจะต้องซ่อมบำรุงแล้วนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอย่างและการนำตัว IoT มาใช้นะคะทีนี้เวลาที่เราคอนเน็กต์นะคะกับตัว IoT เนี่ยเราก็อยากจะรู้นะว่าการทำงานของมันเนี่ยมันรับส่งข้อมูลสมูทหรือเปล่านะคะเราก็สามารถใช้ตัวระบบ ERP นะคะเข้ามามอนิเตอร์นะดูในลักษณะของเรียกว่าเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะคะดูว่า receive เป็นอย่างไรเกิด error หรือเปล่านะคะหรือว่าการรับ status เป็นอย่างไรนะคะสามารถมอนิเตอร์ได้นะคะผ่านหน้าจอแบบนี้ทีนี้นอกจากในตัว IoT แล้วนะคะสิ่งที่มาควบคู่กันเลยนะกับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตนั่นก็คือดิจิตอลทวินนะคะดิจิตอลทวินคืออะไรนะคะจริงๆเราแปลง่ายๆก็คือถ้าดูจากภาพตรงนี้มันก็คือเป็นภาพ 3D นะคะซึ่งแต่ 3D ตรงนี้มันไม่เหมือน CAD มันไม่เหมือน BIM นะคะเพราะอะไรเพราะว่า 3D ภาพที่เกิดขึ้นมาตรงนี้มันคือภาพที่เราจำลองจากวัตถุหรือว่ากระบวนการที่มีอยู่แล้วจริงๆแบบฟิสิคอลนะคะเช่นภาพนี้จะออกมาได้คือการจำลองข้อมูลของเครื่องจักรตัวเนี้ยที่มันมีตั้งไว้อยู่แล้วนะคะแล้วเราเอามาเขาเรียกว่าเรามาจำลองตั้งเป็นแบบดิจิตอลทวินอย่างเงี้ยทำไมนะคะการที่นำดิจิตอลทวินเข้ามาใช้นะคะข้อดีของมันก็คือมันสามารถนำมาใช้ในกระบวนการที่เรียกว่าเป็น what if scenario นะคะหรือว่าการทำซิมูเลชันได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมุติว่าองค์กรของเราเนี่ยกำลังทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาหรือกำลังที่จะพัฒนาตัวเครื่องจักรนะคะเราจำเป็นที่จะต้องไปซื้อเครื่องจักรมาใหม่หนึ่งเครื่องไหมนะคะแล้วก็มาเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ามาเทสคาปาซิตี้นะคะอันนั้นคือการลงทุนที่เขาเรียกว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากนะคะถ้าเราจะต้องมีเครื่องจักรอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาทำการเทสแต่ในข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาภาพ 3D นะคะที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมาเชื่อมกลไกการทำงานของตัวฟิสิกอลแอสเซทตัวเนี้ยจริงๆนะคะเพื่อที่จะคอลเลกต์ข้อมูลมา
ทั้งในแง่ของอุณหภูมิความชื้นสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือนต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องจักรจริงๆเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในตัว 3D ตัวนี้นะคะทำให้เราสามารถที่จะมาจำลองได้ว่าถ้าเราเร่งนะคะ performance ของมันหรือเร่ง capacity ของมันเนี่ยระบบจะรับเครื่องจักรเนี่ยจะรับไหวหรือว่ารับไม่ไหวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นการเซฟต้นทุนมากเลยนะคะแล้วก็ช่วยในแง่ของการประหยัดเวลาด้วยทีนี้ถ้านอกเหนือจากการทดสอบผลิตภัณฑ์เราจะมาใช้ในแง่ไหนได้บ้างอีกส่วนหนึ่งในภาคของการผลิตก็คือการมาตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องจักรนะคะเราสามารถที่จะบำรุงรักษาเครื่องจักรตรงนี้โดยการที่พอเราเก็บข้อมูลเครื่องจักรเนอะแต่ละชิ้นส่วนเนอะข้างในเนอะว่าตอนนี้มันมีการสั่นสะเทือนอย่างไรมันมีความชื้นอย่างไรเมื่อไหร่ที่เราใช้ IoT เข้าไปตรวจสอบและเจอว่ามันเกิดปัญหานะคะภาพของดิจิตอลทวินเนี่ยเราสามารถทำเป็นภาพ 3D แล้วก็ดิวดาวเข้าไปสู่คอมโพเนนต์ในแต่ละชิ้นส่วนในแต่ละพาร์ทเนี่ยเพื่อเข้าไปดูได้เลยว่าปัญหาเกิดที่ตรงไหนและก็ย่นระยะเวลานะคะในการที่ทีมซ่อมบำรุงแล้วจะเข้าไปแล้วก็แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้คือประโยชน์อีกหนึ่งเรื่องนะคะของการนำตัวดิจิตอลทวินมาใช้ทีนี้ตั้งแต่กล่าวมาเรื่องของ IoT เรื่องของดิจิตอลทวินนะคะก็ขาดไม่ได้ของในแง่ของการประมวลผลและนำข้อมูลเนี่ยมาพัฒนาเนาะแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการฝังตัวของ AI หรือว่า Machine Learning เข้าไปนะคะทีนี้ในภาพของ AI หรือ Machine Learning เราก็คงฟังกันมาเยอะนะคะแต่วันนี้เพื่อที่จะให้เห็นภาพนะว่าเราจะเอา AI Machine Learning เนี่ยมาใช้ในภาพของการผลิตได้อย่างไรนะภาพนี้นะคะเป็นภาพของการทำ Planning and Scheduling Optimization หรือว่า PSO นะคะแน่นอนว่า challenge หนึ่งเนี่ยของธุรกิจผลิตก็คือเรื่องของการวางแผนการผลิตนะการวางแผนการผลิตเองมันมีหลายองค์กรนะที่ไม่ได้วางแผนแบบสมูทนะมันต้องมีความซับซ้อนของแผนการผลิตนะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ย PSO นะคะมันสามารถเข้ามาช่วยนะคะในการวางแผนการผลิตที่มันซับซ้อนได้นะคะหรือรวมถึงการวางแผนในเรื่องของ resource ในที่นี้อาจจะเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องจักรก็ได้ในกรณียกตัวอย่างนะคะเช่นเครื่องจักรตัวนึงมันดาวไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องจักรตัวไหนจะสามารถทำงานแทนได้เราจะสามารถ reschedule ของการผลิตของเราได้อย่างไรนะคะเจ้าตัว PSO ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาช่วยในกระบวนการตรงนี้ได้ถัดมานะคะด้วยความที่ข้อมูลของ IoT เนอะที่เราเก็บเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเรียกได้ว่า real time และเป็นข้อมูลจำนวนมากเรียกว่าเป็น big data เลยก็ว่าได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีความปลอดภัยไหมการจัดเก็บคนอยู่ในพื้นที่แบบไหนแล้วจะสามารถสเกลได้หรือไม่นะคะจริงๆในยุค ปัจจุบันเนอะเราก็นิยมเก็บข้อมูลเอาไว้บนคลาวด์นะคะซึ่งในเซสชันก่อนหน้าเนี่ยก็คงจะมีเกินไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวไฮบริดคลาวด์แล้วก็เรื่องของตัวมัลติคลาวด์นะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรนะคะว่าเราอยากจะนำข้อมูลนะคะมาเก็บในรูปแบบของไฮบริดหรือว่ารูปแบบของมัลตินะคะซึ่งประโยชน์และก็ข้อดีเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆมันก็ช่วยลดในแง่ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คงไม่ได้ขอลงในรายละเอียดนะคะของตัวมัลติแล้วก็ไฮบริดเนาะทีนี้พอเราพูดถึงคลาวด์และไฮบริดเอ่ยมัลติเอ่ยนะคะทีนี้มันก็จะต้องมีในเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสโมเดลที่จะเกิดขึ้นนะว่าคลาวด์เซอร์วิสโมเดลเราจะใช้ในรูปแบบไหนดีนะคะรูปแบบ SaaS แบบ PaaS หรือว่า IaaS นะคะแต่ละคนก็คงจะคุ้นชินละกับ definition ของแต่ละตัวนะคะวันนี้อาจจะขอยกตัวอย่างสั้นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบขององค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพเนอะหรือองค์กรขนาดเล็กนะคะเขาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในรูปแบบของตัว SaaS นะคะก็คือ Software as a Service นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีทีม IT นะคะที่ strongมีสกิลมากๆนะคะเขาอาจจะไปเน้นในแง่ของการพัฒนาเรื่องของ business แล้วก็เรื่องของ innovation เนอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทิ้งในแง่ของการดูแลแอปพลิเคชันแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยให้กับเวนเดอร์นะคะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้นะคะทางองค์กรก็มีหน้าที่ใช้งานอย่างเดียวแล้วตัวแอปพลิเคชันนั้นเนาะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบของแอปพลิเคชันเนี่ยที่เป็นในรูปแบบ SaaS นะคะตัวอย่างง่ายๆก็คือระบบ ERP เนาะที่เราจะนำมาใช้กันนะคะทีนี้พอพูดถึงในภาพของตัวระบบ ERP นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะขอแนะนำสั้นๆนะคะเรื่องของตัว IFS Cloud ERP นะคะสำหรับ
manufacturing นะคะจริงๆในกระบวนการของ manufacturing เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของมันนะหรือมีประเภทนะคะที่หลากหลายนะของ manufacturing นะคะเช่นเราบอกว่าเราอยู่ในรูปแบบของ automotive นะคะอยู่ในกลุ่มของ chemical อยู่ในกลุ่ม discrete F&B หรือแม้แต่ในลักษณะของงานโครงการนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะคะในแต่ละ type ของ manufacturing นะคะในส่วนของ solution นะคะที่เรามีนะคะก็คือจริงๆมันครอบคลุมตั้งแต่งานที่เป็น make to stock make to order engineering to order หรือ configure to order รวมถึงการรองรับการทำงานแบบ discrete นะคะหรือว่า process หรือว่า batch นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น discrete เนี่ย discrete เนี่ยเวลาที่เราสร้าง bill of material นะคะหรือว่าตัวบอมเนี่ยมันก็จะมีประเภทหนึ่งเนาะที่เราจะสร้างตัว bill of material นะสำหรับกลุ่มของ discrete นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำ F&B อย่างเงี้ยหรืออยู่ในกลุ่มchemical เราจะรันในรูปแบบของ repetitive นะคะหรือเป็น process manufacturing อย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบในการเก็บ bill of material ในรูปแบบของตัว recipe นะคะซึ่งตัวระบบมันก็รองรับนะคะในทุกรูปแบบเนาะหรือแม้แต่งานโครงการนะคะงานโครงการก็จะมีเรื่องของตัว project bill of material ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีครบวงจรไปจนถึงในแง่ของการทำ plant maintenance นะคะการทำ quality management นะคะที่สำคัญเนี่ยเวลาที่คนที่อยู่หน้างานอยู่ใน shop floor เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีหน้าจอของเขาเองเนี่ยที่จะดูว่าเขากำลังจะอยู่ในขั้นตอนการผลิตอะไรเขาสามารถอัปเดตหรือว่า confirm สถานะนะคะในสเตชันของเขานะคะได้แบบเรียลไทม์เนาะจริงๆสามารถที่จะใช้งานได้ผ่านทั้งโมบายทั้งแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมีในภาพของเรียกว่าเป็นbusiness process นะที่จำเป็นหรือว่าเป็น best practice ของกลุ่ม manufacturing นะคะซึ่งเราจะมีวางตัวนี้ไว้ให้เลยเป็น best practice นะว่าbusiness process ที่เป็นเมนเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างนะในส่วนของการผลิตมี support process อะไรบ้างนะคะเราสามารถ drill down แล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูผ่านโมบายการดูผ่านแท็บเล็ตนะคะในรูปแบบของกราฟ dashboard นะคะก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกันนี้นะคะอาจจะอยากให้เห็นภาพนิดนึงนะคะในแง่ของภาพ conceptual เนาะของในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะว่ามันทำงานอย่างไรนะคะต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นเว็บเพจเนาะก็คือมี URL นะคะ user ก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยซึ่งมันก็จะมีเว็บเบราว์เซอร์เนาะที่รองรับตั้งแต่ตัว Chrome นะคะตัว Safari ตัว Microsoft Edge นะคะแล้วก็สามารถทำงานผ่านตัวโมบายได้นะคะโดยรองรับตั้งแต่ iOS Android แล้วก็ระบบ Windows นะคะในกรณีที่องค์กรของเราเนี่ยมีมากกว่า1แอปพลิเคชันเราก็จะมีตัว Open API ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับ Third Party Software ได้นะคะที่สำคัญเราจะมีเรียกว่าเป็น best practice นะคะในแต่ละ industry เนาะที่เราโฟกัสนะคะวันนี้เนี่ยที่พูดไปก็คือในส่วนของ manufacturing เนาะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีในส่วนของ construction นะคะ engineering นะคะแล้วก็ในส่วนของenergy utility เช่นการไฟฟ้าการประปานะคะในส่วนของ oil and gas นะคะระบบก็มี business process ที่เจาะลึกสำหรับกระบวนการนั้นๆในกลุ่มของงาน service นะคะแล้วก็ telcoที่สำคัญแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่โซลูชันของตัว ERP นะคะแต่ยังครอบคลุมไปจนถึงในส่วนของการบริหารจัดการสินทรัพย์เนาะไม่ว่าจะเป็นเราเรียกว่าเป็น Enterprise Asset Management นะคะแล้วก็ Service Management นะคะก็จะมีครอบคลุมอยู่ในนี้และที่สำคัญเนาะก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้เนาะว่าเราจะ deploy เนาะตัว IFS Cloud เนี่ยบน Cloud ก็ได้หรือจะเอาไว้บน On Premise ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์นะแล้วก็นโยบายของแต่ละบริษัทนะคะแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ flexible ในการใช้งานรวมถึงเราสามารถที่จะมาทำตัวต่อยอดเนอะในเรื่องของการทำ advanced scheduling เนอะสำหรับการวางแผนการผลิตได้นะคะการนำ machine learning หรือว่า digital twin เนี่ยมาใช้เพิ่มเติมก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็อยากจะขอสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันเนอะตัว IFS Cloud นะคะจริงๆแล้วก็คือรองรับนะคะงานในส่วนของตัว FSM หรือว่า Field Service นะคะเรื่องของEAM นะคะหรือว่า Enterprise Asset Management และส่วนสุดท้ายก็คือในตัว ERP นะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับภาค
อุตสาหกรรมเองนะคะที่เข้ามาฟันอยู่ในตอนนี้เนี่ยในตัวระบบเองนะคะก็รองรับไปสู่การเป็น Smart Manufacturing ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็รับฟังนะคะในช่วงที่ได้กล่าวไปนี้นะคะในช่วงนี้ก็สามารถที่จะแชร์นะคะข้อมูลหรือว่าส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะก็ต้อง